ู้ชมคะแล้วตอนนี้ค่ะไอซ์ก็นั่งอยู่กับคุณมุกนะคะซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่2ของร้านเฝอลุงโฮค่ะสวัสดีค่ะคุณมุกก่อนอื่นขอถามเลยค่ะคือความเข้าใจของไอซ์คือเฝอเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นเฝอหม้อไฟแล้วมันคล้ายๆกับชาบูมันมีความแตกต่างยังไงกันคะความแตกต่างไม่ได้มากค่ะเพียงแตกต่างอยู่ที่น้ำจิ้มแล้วก็น้ำซุปค่ะเพราะว่าน้ำซุปเราเนี่ยจะทำมาจากสมุนไพรนะคะแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มเนี่ยจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านซึ่งเราเป็นคนคิดค้นขึ้นมาและเป็นสูตรต้นตำรับค่ะพูดถึงน้ำจิ้มเขาบอกว่าที่นี่น้ำจิ้มเด็ดน้ำซุปเด็ดมากใช่2ขวดที่วางอยู่ตรงนี้ไหมคะใช่แล้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็นฮอยซินนะคะซึ่งจะมีรสชาติที่หวานเค็มแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมซึ่งเป็นสูตรเด็ดเฉพาะของที่ร้านเลยค่ะแต่ว่าจะต้องมิกแอนด์แมทก็คือเป็นซอสพริกตัวนี้นะคะจะต้องผสมกันอย่างละครึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมแล้วก็น้ำมะนาวตามใจชอบเลยค่ะมีวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบยังไงบ้างคะก็คือเราจะคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะและส่วนใหญ่ที่มาก็คือมาจาก CP ด้วยค่ะและที่สำคัญคือเมนูหลักๆของเราก็คือเป็ดย่างทำไมถึงได้เลือกใช้ของทาง CP คะที่เราใช้ของ CP นะคะเพราะว่าของ CP มีคุณภาพและมีความสดแล้วก็อร่อยลูกค้าค่อนข้างติดค่ะแล้วบวกกับเราราดน้ำซอสที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะแล้วก็บวกกับน้ำจิ้มที่เราคิดค้นเองนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็ดย่างจานนี้นะคะเขาใช้เป็นเป็ดย่างคุณภาพจากทาง CP ด้วยที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะเขาได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสากลเลยค่ะใช่ไหมคะคุณมุกถึงมั่นใจขนาดนี้ใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้เห็นบอกว่านี่มีเป็นหมูพันสาหร่ายกับเกี๊ยวกุ้งด้วยของทาง CP ใหญ่มากคุณผู้ชมเต็มคำมากๆเลยค่ะใหญ่มากน่ากินมากแล้วนอกจากนี้บนโต๊ะเนี้ยค่ะเป็นเซตอะไรบ้างให้คุณมุกแนะนำเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเซตหมูนะคะซึ่งหมูที่เรานำมาใช้นะคะก็จะเป็นเซตหมูที่มาจาก CP นะคะแล้วเราก็จะราดด้วยน้ำซอสหอยซินนะคะที่เป็นสูตรเฉพาะพิเศษของทางร้านค่ะซึ่งจะมีความกลมกล่อมเวลาที่รับประทานนะคะส่วนนั้นจะเป็นชุดครอบครัวค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุดผัดค่ะตรงนี้จะเป็นชุดหมูค่ะแล้วที่สำคัญเลยนะคะจะเป็นชุดปอเปี๊ยะนะคะปอเปี๊ยะทอดของเรานะคะสูตรพิเศษของเราเลยจะอยู่ที่ตัวหมูสับที่เราสั่งมาจาก CP นะคะแล้วก็จะบวกกับวุ้นเส้นแล้วเราก็จะนำไปห่อด้วยแผ่นแป้งที่เราสั่งตรงมาจากเวียดนามเลยนะคะแล้วก็นำไปทอดให้มันกรอบจะมีสีเหลืองกรอบอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีความอร่อยที่ลงตัวมากๆเลยค่ะแล้วตรงนั้นนะคะก็จะเป็นแหนมเนืองนะคะแหนมเนืองตัวนี้นะคะเราจะนำไปย่างก่อนแล้วทีนี้เราก็จะทาด้วยกะทิและจะมีรสชาติหอมและกลมกล่อมมากๆแล้วเราก็จะทานด้วยผักที่เป็นเครื่องเคียงนะคะส่วนแผ่นแป้งเราก็นำมาจากโดยตรงที่ประเทศเวียดนามเหมือนกันค่ะแล้วก็ทานด้วยกับน้ำจิ้มที่เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านนะคะแล้วอย่างนี้มีกี่สาขาคะเนี่ยคุณมุกตอนนี้มีทั้งหมด7สาขานะคะแล้วก็กำลังจะเปิดเร็วๆนี้อีก5สาขาค่ะก็คือมีที่แม่กลองกำลังจะเปิดแล้วก็มีสาขาลาดพร้าว71นะคะแล้วก็ธรรมศาสตร์ที่หน้ารังสิตแล้วก็จะเป็นสาขาหอหินแล้วก็ศรีราชาชลบุรีค่ะเรียกว่ากระจายความอร่อยไปทั่วเลยค่ะคุณผู้ชมก็เลือกกันได้เลยว่าใครอยู่ที่ไหนก็ไปกินแถวนั้นนะคะสำหรับสาขานี้ให้คุณมุกฝากร้านได้เลยค่ะว่าเปิดปิดกี่โมงจะมายังไงได้บ้างคะได้ค่ะสาขานี้นะคะจะเป็นสาขาต้นตำรับอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็เวลาที่เปิดนะคะก็คือ11โมงถึง22นาฬิกานะคะเปิดทุกวันนะคะก็อยากจะฝากร้านแล้วก็ใครสนใจแฟรนไชส์นะคะสามารถติดต่อแฟรนไชส์ได้ค่ะสำหรับเฝอลุงโฮค่ะคุณมุกค่ะแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยค่ะอยากจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านอยากเอาความอร่อยแบบนี้ไปทานที่บ้านหรือว่าไม่สะดวกนั่งทานที่ร้านเรามีบริการอะไรบ้างคะก็เรามีสั่งกลับบ้านได้นะคะซึ่งช่องทางที่สั่งนะคะก็จะมี LINE Instagram Facebook นะคะได้ทุกช่องทางเลยค่ะและอีกเรื่องนึงที่ขาดไม่ได้ค่ะสำหรับสถานการณ์แบบนี้นะคะก็คือเรื่องมาตรการสร้างความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าที่มาทานที่ร้านค่ะค่ะก็คือตอนนี้นะคะทางร้านเรานะคะได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเพราะว่าเราสร้างแผ่นกั้นนะคะระหว่างไว้ให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารนะคะแล้วก็เราจะมีแอลกอฮอล์ที่อยู่ตามจุดต่างๆนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ล้างมือแล้วก็เรามีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าลูกค้าทานเสร็จแล้วเราจะใช้แอลกอฮอล์ทั้งหมดนะคะเช็ดทำความสะอาดโต๊ะเพื่อรองรับลูกค้าท่านต่อไปเข้ามาค่ะใครอยากมานะคะก็มาทานกันได้เลยที่ร้านเฝอลุงโฮนะคะขอบคุณคุณมุกมากๆเลยค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะก่อนที่จะเริ่มกินนะคะขออนุญาตเพื่อความสะอาดอีกสักหนึ่งทีค่ะ
้ำเดือดนะคะก็จะขอกินเป็ดย่างก่อนเลยละกันเป็ดย่างลุงโฮอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมคือเนื้อเป็ดนะคะด้วยความที่เขามีคุณภาพดีค่ะเขาก็คือนุ่มแล้วก็ที่สำคัญไม่มีกลิ่นสาบเลยค่ะบวกกับน้ำซอสราดเป็ดของสูตรทางร้านนะคะแล้วก็น้ำจิ้มเข้ากันดีมากอร่อยมากค่ะเคล็ดลับของการกินน้ำจิ้มให้อร่อยของที่นี่ก็คือจะต้องเอา2น้ำจิ้มนี้ผสมกันในปริมาณที่เท่ากันถ้าเกิดใครชอบเผ็ดนะคะก็สามารถใส่พริกสดเข้าไปด้วยได้แล้วก็กระเทียมเข้าไปด้วยได้นะคะก็ดีค่ะก็คือเนื้อหมูแน่นแล้วก็นุ่มอร่อยมากบวกกับน้ำจิ้มของทางร้านเขาเด็ดจริงๆนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือปอกยาทอดนะคะเดี๋ยวเราลองชิมก่อนเป็นไส้หมูนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นซึ่งเขาปรุงรสมาแล้วแล้วก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยมากเลยค่ะ